ชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งอบตอและสมาชิกอบตอในพื้นที่ของตำบลตโนพุเตะค่ะทางด้านของพี่น้องของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงนะคะเขมีการปรับแผนให้รักษาความปลอดภัยแบบคุมเข้มค่ะเพื่อต้องเพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุในพื้นที่ค่ะ จากกรณีในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยกะกะตจังหวัดยะลาได้มีการจัดเลือกตั้งนายยกอบตและสมาชิกอบตจำนวน47แห่งซึ่งมีเขตการเลือกตั้งทั้งหมด315เขตมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด406หน่วยในวันอาทิตย์ที่18 พฤศจิกาย,ยน2564ที่ผ่านมานะคะตามประกาศของกกตซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะในส่วนของพื้นที่ของตำบลตะโนพุเตอำเภอบดังสตาจังหวัดยะลาที่สมัครสมาชิกอบตเพียงแค่ท่านเดียวค่ะพบว่ามีการแพ้คะแนนโหวตหในพื้นที่นะคะจากบัตรดี96เสียง แต่บัตรไม่พึงประสงค์ในการเลือกสมัครผู้แทนถึง111เสียงส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวต้องมีการเลือกตั้งซมค่ะโดยในวันนี้ค่ะทางอบตตโนบุเตนะคะได้มีการจัดเลือกตั้งซมค่ะโดยเลือกนาย,ยกอบตและสมาชิกอบตตโนบุเตนะคะขึ้นที่บ้านซอยเหมืองค่ะหมู่ที่7ตำบลตโนบุเตอําเภอบันังสตาจังหวัดยะลาบรรยากาศโดยทั่วไปค่ะไม่ถึก ไม่คึกคักเท่าที่ควรนะคะเนื่องจากพี่น้องประชาชนค่ะก็ได้ทำมาอาชีพในช่วงเช้ากรีดยางทําสวนนะคะแต่คาดว่าช่วงบ่ายค่ะพี่น้องประชาชนจะทยอยเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องนะคะที่บริเวณครูหาเลือกตั้งหน้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้13โดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร ฝ่ายปกครองนะคะคอยดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะสร้างความมัน่นใจให้กับผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยในเส้นทางโดยรอบเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงค่ะในส่วนของนายวิระชายัยกิติชยัยรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานอบุเตนะคะได้บอกว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้ค่ะทางอบตได้รณลงให้พี่น้องประชาชนค่ะ ได้เข้ามา ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าพี่น้องประชาชนค่ะจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เกินร้อยละ80ซึ่งชาวบ้านมีความกระตือรือร้นค่ะในส่วนของนายอมรชุมช่วยค่ะนายอำเภอบันดังสตานะคะก็บอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเลือกตั้งส้มค่ะทางอำเภอบันดังสตานะคะก็จะมีมาตรการดูแลอย่างเข้มง,งวดค่ะโดยมีการประสานร,ร่วมกับหน่วยทหารพรานที่30และเจ้าหน้าที่นพพปปปปปของสอพอบันดังสตารรวมไปถึงอสนะคะ ในการเฝ้าระวังเส้นทางใช้กองกําลังของชาวบ้านซึ่งจะนาหีบเลือกตั้งนี้นะคะไปนับคะแนนค่ะโดยคาดว่าจะใช้เวลา1ชั่วโมงเศษค่ะในการนับคะแนนเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยพี่น้องประชาชนก็มีความมั่นใจได้เลยค่ะว่าเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนกําลังกําลังรูณา,าการดูแลความเรียบร้อยในส่วนนี้ค่ะ